รีวิวสว่านไร้สายโอซุกะ801 802พี่น้องท้องเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับไม่นานมานี้ผมเพิ่งทำรีวิวสว่านไร้สายของโอซุกะรุ่น802นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่หลายคนสนใจมากๆเพราะราคามันสบายกระเป๋ามากๆเป็นของประหยัดคุณภาพดีที่ผมเองถึงจะได้มารีวิวแต่ก็ใช้จนติดมือครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆจะเห็นว่าผมใช้สว่านไร้สายตัวนี้เป็นหลักเลยนะผมเองก็มีสว่านไร้สายหลายตัวครับแต่ตอนนี้ตัวนี้คือตัวโปรดเลยเอาตรงๆนะชอบจริตมากๆเพราะน้ำหนักมันเบาแรงบิดมันดีเหมาะกับการใช้งานครับราคาในเว็บออนไลน์ขายใกล้เคียงกันนะครับสำหรับแบต1ก้อนอยู่ที่ 1,490 บาทส่วนตัวที่ผมรีวิวจะเป็นแบบแบตเตอรี่2ก้อนราคาอยู่ที่ 1,790 ถึง 1,890 บาทซึ่งราคาอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นกับโปรโมชั่นของร้านค้าผู้จำหน่ายเพราะเวลาเพื่อนๆซื้อผ่านแอปออนไลน์เพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับว่าเขามีคูปองส่งฟรีหรือเปล่าเขามีส่วนลดร้านค้าหรือเปล่ากดให้ครบก่อนแล้วไปดูราคาตอนจบทีนี้หลายคนไม่ได้ดูหน้าตาดูแต่ราคาก็เลยซื้อผิดไปซื้อเจ้าตัวนี้มาเจ้าตัวนี้คือโอซุกะ801ครับเห็นไหมว่า2ตัวนี้หน้าตามันคล้ายกันเอาตรงๆนะบางทีดูในรูปเว็บออนไลน์เนี่ยมันแยกไม่ออกนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่ที่ช่างอ่านสเปคเครื่องมือไม่เป็นดังนั้นอาจจะผิดพลาดได้วันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเปรียบเทียบข้อแตกต่างของสว่านโอซุกะ802และโอซุกะ801ครับดูด้านไหนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสว่านทั้ง2ตัวเนี่ยสีเดียวกันแทบจะเหมือนกันเลยบอดี้เดียวกันเลยสิ่งที่เพื่อนๆจะสังเกตได้802ตัวที่ราคาแพงกว่าเนี่ยหัวจับดอกเนี่ยจะมีคอสีแดงแบบนี้ครับตัวหัวจับดอกเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับแล้วเวลาหมุนสุดเนี่ยจะมีเสียงล็อกดังแก๊กส่วน801เนี่ยจะเป็นหัวจับดอกแบบพลาสติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวมาตรฐานนะสว่านไร้สายแบบทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้หัวจับดอกแบบนี้อยู่แล้วถึงจะเป็นหัวพลาสติกแต่จับดอกแน่นมั่นคงมากใช้แรงบิดสูงๆก็ไม่หลุดครับในเรื่องของหัวใจและขุมกำลัง2ตัวนี้ไม่แตกต่างกันครับเป็นมอเตอร์บัสเลตไลท์แปลงฐานสร้างแรงบิดได้ถึง65นิวตันเหมือนกันเลยคือเพื่อนๆจะซื้อตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยก็ได้แรงบิดเท่ากันครับปรับความเร็วรอบได้2ระดับเหมือนกันนะครับสวิตช์ก็นิ่มเหมือนกันเลยสวิตช์เบอร์1ความเร็วสูงสุดอยู่ที่450รอบสวิตช์เบอร์2ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1,500 รอบครับได้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ของโอซุกะเหมือนกันทั้งคู่แบตเตอรี่รุ่นใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบายความร้อนได้ดีขึ้นอึดขึ้นทนขึ้นนะครับแล้วก็มีตัววัดไฟแบตเตอรี่แล้วนะครับด้านหลังมีแม่เหล็กแรงดูดสูงเหมือนกันทั้งคู่สามารถแปะน็อตสกรูไว้ได้แบบนี้ครับแล้วก็มีไฟ LED แบบนี้เหมือนกันทั้งคู่ครับที่เก็บดอกสว่านด้านข้างนะครับก็มีเหมือนกันไอรัดข้อมือและตัวเกี่ยวกับเข็มขัดก็ให้มาเหมือนกันครับเหมือนกันเกือบหมดขนาดนี้แล้วจะไปซื้อตัวแพงทำไมซื้อตัวถูกก็ได้เรามาดูสิ่งที่แตกต่างกันครับสิ่งที่แตกต่างกันและมีผลกับราคาของสว่านมากๆนั่นก็คือเรื่องของระบบการทำงานครับสว่านไร้สายโอซุกะ802มีการทำงาน3ระบบนะครับเจาะขันกระแทกส่วนสว่านไร้สายโอซุกะ801จะเป็นการทำงาน2ระบบครับนั่นก็คือเจาะกับขันครับถ้าเพื่อนๆดูที่ตัวเครื่องนะครับสังเกตด้านบนนะจะเห็นว่าโอซุกะ802เนี่ยจะมีรูปสกรูรูปสว่านแล้วก็รูปค้อนนะครับส่วนโอซุกะ801เนี่ยจะมีแต่รูปสว่านนะครับพอเราบิดมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวเลขนะครับฝั่งนี้จะเป็นโหมดของการขันสกรูนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะครับก็คือการปรับแรงตึงได้20ระดับนะครับเท่ากันกับตัว802นะสำหรับการขันสกรูส่วนที่ต่างหลักๆคือช่วงส่วนหัวนะครับพอหัวแบบโลหะออกไปนะครับเอาตัวเจาะกระแทกออกไปนะครับตัวสว่านเนี่ยของรุ่น801เนี่ยมันก็จะสั้นลงนะซึ่งถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับ802นะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าความยาวเนี่ยลดลงประมาณ1เซนถามว่าความยาวลดลงแล้วดีไหมต้องบอกว่ามันอยู่ที่การใช้งานนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ขันเฟอร์นิเจอร์ใช้เจาะแขวนกรอบรูปเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเจาะแค่ผิวปูนสำหรับฝังปุ๊กใส่กรอบรูปแบบนี้ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคอนกรีตอัดคอนกรีตเสริมแรงกำแพงที่มีความแข็งนะครับพวกเสาเข็มต่างๆต่อให้มีระบบเจาะกระแทกสว่านไร้สายก็สู้สว่านโรตารี่ไม่ได้นะครับถ้าใครอยากเจาะปูนหนาๆแข็งๆเลยเจาะแบบนุ่มมือแนะนำว่าให้ใช้สว่านโรตารี่นะผมลองทดสอบโดยการใช้สกรูปลายสว่านขันเหล็กถากทะลุเข้ากับเหล็กกล่องนะครับทดสอบการเจาะผนังปูนของตัว801ตัวนี้ไม่มีระบบกระแทกนะครับอ
พอมันสั้นลงอุปกรณ์มันหายไปนะครับน้ำหนักก็ลดลงเล็กน้อยการจับก็กระชับมือมากขึ้นบางคนอาจจะไม่ซีเรียสแต่ผมจะบอกว่าผมซีเรียสกับสว่านที่สามารถทำงานมือเดียวได้เราทำงาน DIY เราไม่มีคนช่วยนะถ้าเกิดเราต้องทำงานในที่สูงเช่นการเจาะแบบมุมสูงแบบนี้นะครับถ้าตัวสว่านมันหนักเวลาที่เราเจาะเนี่ยองศาในการเจาะมันก็จะเอียงไปเรื่อยๆนะครับถ้าใช้น็อตสกรูบางทีก็จะเจาะเบี้ยวเจาะไม่เข้าหรือบางทีเจาะเสร็จรูของเราก็เบี้ยวไปเลยดังนั้นสว่านที่น้ำหนักเบาจึงดีโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำงาน DIYสำหรับคนที่ไม่ได้เจาะปูนนะครับข้อดีอีกอย่างนึงสำหรับสว่าน2ระบบนะครับเวลาที่เขาเอาตัวเจาะกระแทกออกไปเนี่ยด้านในมอเตอร์มันจะมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นระบบเจาะกระแทกซึ่งส่วนนั้นนะครับก็จะทำให้มอเตอร์แล้วก็เฟืองต่างๆเนี่ยเสียหายได้เร็วหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ระบบเจาะกระแทกแล้วเราซื้อสว่านแบบนี้นะครับที่เป็น2ระบบอายุการใช้งานก็จะยาวนานและแข็งแรงมากกว่าครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นช่างนะครับเป็นคน DIY ซื้อสินค้าโอซิกาก็สบายใจได้อีกต่อนึงนะครับเพราะว่าเขารับประกันถึง6เดือนเต็มอะไรต่างๆชุดซ่อมแบตเตอรี่มีสต็อกในประเทศไทยนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาเราเคลมหรือเราซ่อมนะครับก็จะรวดเร็วมากๆคอลเซ็นเตอร์ศูนย์บริการเปิดทุกวัน7วันไม่มีวันหยุดเรื่องแบตเตอรี่ของโอซิกานะครับที่เขารับประกัน6เดือนเนี่ยไม่ได้รับประกันซ่อมนะครับถ้าแบตเตอรี่มีปัญหาภายใน6เดือนเนี่ยเขาเปลี่ยนของใหม่ให้เลยส่วนตัวเครื่องนะครับถ้าเราใช้งานอยู่ในช่วง1สัปดาห์แรกแล้วมีปัญหานะครับก็เคลมกลับเปลี่ยนของใหม่นะครับค่าส่งไปกลับฟรีแต่ถ้าเลย1สัปดาห์แล้วเป็นช่วงอายุรับประกัน6เดือนเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าส่งเองนะอยากจะบอก2ปีที่ผ่านมาผมใช้สินค้าโอซึกะหลายตัวยังไม่เคยมีตัวไหนส่งเคลมส่งซ่อมเลยครับทีนี้มาดูที่ราคาบ้างนะครับโอซึกะ802เนี่ยผมบอกราคาไปแล้วตอนต้นคลิปและในคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะสำหรับโอซึกะ801นะครับปัจจุบันราคาโปรโมชั่นอยู่ที่990บาทอันเนี้ยไม่รวมแบตเตอรี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีสินค้าโอซึกะอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ของโอซึกะสามารถใช้กับสินค้าของโอซึกะได้ทุกตัวเพื่อนๆสามารถเอาแบตเตอรี่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใส่กับสว่านไร้สายตัวนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับใช้ด้วยกันได้หมดแต่เอาจริงๆตอนนี้โปรโมชั่นได้แบตเตอรี่ก้อนใหม่แล้วก็รุ่นใหม่ไปด้วยราคาอยู่ที่ 1,190 บาทครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้โปรโมชั่นราคานี้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อกันเองนะครับและถ้าเกิดเวลาผ่านไปมันอาจจะมีช่วงราคาขึ้นเพื่อนๆรอดูส่วนลดของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับคือผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะครับเวลาผมซื้อสว่านไร้สายหรือซื้ออุปกรณ์งานช่างอะไรก็ตามนะครับผมจะคิดว่าผมใช้งานอะไรผมจะไม่ได้คุยที่ทำรอบสูงสุดได้เท่าไหร่แรงบิดได้เท่าไหร่ผมคุยกันที่การใช้งานจริงเราสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันผ่านไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีสว่านที่แรงบิดสูงกว่าแต่ราคาถูกกว่าทำรอบได้สูงกว่าแต่ราคาประหยัดกว่าหรือมีฟังก์ชันต่างๆมากกว่าอันนี้เพื่อนๆต้องพิจารณาดูเองครับเหมือนอย่างสว่าน2ตัวนี้แบรนด์เดียวกันแต่ราคาก็ไม่เท่ากันเพื่อนๆก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานนะครับและขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วย